สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดู10รูปที่มียอดกดหัวใจหรือกดไลค์สูงสุดของโฟธธนวัตกันนะครับโดยในปี2022นะครับน้องโฟธนวัตนะครับได้โพสต์รูปและวิดีโอทั้งหมด48โพสต์ด้วยกันว่าแต่10รูปที่มียอดกดหัวใจหรือกดไลค์สูงสุดในปี2022นั้นจะมีรูปไหนกันบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันแต่ยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับ เปิดด้วยรูปอันดับที่1กันก่อนเลยนะครับซึ่งมียอดกดหัวใจสูงถึง289,350ไลค์ครับโดยรูปที่กดหัวใจเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีแคปชั่นว่า MU ซึ่งน่าจะมาจากตัวย่อจากคำว่า Miss y o U นั่นเองครับโพสต์นี้นะครับโพส์ลงเมื่อวันที่27ธันวาคม2022ครับสำหรับโพสต์นี้นะครับยังมีนักแสดงรุ่นพี่ร่วมค่ายมาแสดงความคิดเห็นกันด้วยอย่างนิวทิติภูมิคอมเมนต์ว่า ให้มันน้อยๆอยส่วนเอิร์ธพีรพัฒน์นะครับคอมเมนต์ว่าแฟนผมเป็นประธานาธิบดีครับเราต่อที่อันดับที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับโพสต์นี้นะครับมีทั้งหมด4รูปด้วยกันและมียอดกดหัวใจสูงถึง282,724หไลค์ในส่วนของแคปชั่นรูปนี้ก็คืออิชิเตลุและนี่อีโมจิหัวใจซึ่งคำว่าอิชิเตลุเป็นคำบอกนักของญี่ปุ่นนั่นเองครับ โดยโพสต์นี้นะครับโพสต์ลงเมื่อวันที่17ธันวาคม2022ครับโพสต์นี้นะครับยังมีนักแสดงร่วมค่ายมาคอมเมนต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นมาร์คพาคินที่คอมเมนต์ว่าเอาล่มมานี่เจมินายคอมเมนต์ว่าหนาวไหมและจุงอาเชนที่คอมเมนต์และแท็กไอจของเจมินายด้วยว่าเป็นพี่พี่บินตามนั่นเองครับสำหรับอันดับที่3นะเครับเป็นโพสต์ที่มีแคปชั่นรูปนะครับและมียอดกดหัวใจสูงถึง 273,707ไลค์ 3, like ครับโพสต์ post นี้นะครับโพสต์ post ลงเมื่อวันที่24ธันวาคม2022ครับโดยโพสต์นี้นะครับหนุ่มโฟสทันวัฒน์ได้ถ่ายบนเครื่องบินขณนะเดินทางและได้ลงถึง3รูปด้วยกันสามารถเล่นดูได้ตามสบายเลยนะครับแต่ขอสปอยนิดนึงนะครับก็คือ3รูปที่ลงนั้นก็คือหล่อมากอันดับที่4กันแล้วนะครับอันดับนี้นะครับเป็นรูปที่โฟสทันวัฒน์ได้ถ่ายกับเจมีนายนอรวิดด้วยครับ มียอดกดหัวใจสูงถึง2 5 7 7 1 4หไลค์ครับและยังมาพร้อมแคปชั่นที่เป็นอีโมจิรูปยิ้มด้วยครับโพสต์นี้นะครับมี3มรูปด้วยกันเรียกได้ว,ว่าโพสต์นี้น่ารักเกินฟิลแฟนมากเลยทุกคนโพสต์นี้นะครับลงเมื่อวันที่12ธันวาคม2022ครับและที่สำคัญเลยนะครับยังมีหนุ่มพร้อมทีปรกรณ์คอมเมนต์ว่าเ okay คครับสตางค์กิติภพคอมเมนต์ว่าน่ารักและยังมีมุกวลนิดคอมเมนต์แซวว่าน่ารักอ่ะด้วยครับ อันดับที่5ซึ่งอันดับที่5หรือโพสต์นี้นะครับมี9รูปด้วยกันมียอดกดหัวใจสูงถึง241,423หไลค์โพสต์นี้นะครับมีแคปชั่นว่า Best Year Ever #HappyNewYear2022 ครับลงมื่อที่31ธันวาคม2022ครับหรือวันสิ้นปีนั่นเองครับสำหรับโพสต์นี้นะครับยังมีนักแสดงคอมเมนต์ Happy New Year ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจมีนายนอรวิธ นิวทีติภูมิมุกวลนิดและที่สำคัญเลยนะครับยังมีแฟนคลับสแสดงความคิดเห็นอีกด้วยครับโอเคครับงั้นเรามาต่อที่อันดับที่6กันต่อเลยนะครับซึ่งโพสตนี้นะครับเป็นโพสต์ที่มี3รูปด้วยกันและที่สําคัญเลยนะครับโพสต์นี้ไม่มีแคปชั่นด้วยซึ่งรูปนี้นะครับมียอดกดหัวใจหรือกดไลค์ในปัจจุบันนะครับสูงถึง2 1 2 4 4 8ไลค์ครับ โพสนี้นะครับโพสลงไอจเมื่อวันที่19ธันวาคม 2, 2022ครับโพสตนี้นะครับโฟธนวั์ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นครับพอเจ้าตัวถ่ายรูปแล้วเห็นภูเขาไฟภูจินั่นเองจ้าซึ่งทั้งสรูปนะครับเรียกว่าหล่อทุกรูปเลยแกเรามาต่อที่อันดับที่7กันต่อเลยนะครับซึ่งรูปนี้นะครับมีก็กดหัวใจในปัจจุบันสูงถึง2 7 5 1 4หไลค์ครับซึ่งโพสตนี้นะครับ เป็นรูปที่เจ้าตัวขโมยรูปมาจากแฟนคลับหรือคนถ่ายครับมีแคปชั่นรูปว่าเมื่อวานสนุกมากไว้เจอกันอีกนะครับขอยืมรูปหน่อยนะครับลงเมื่อวันที่29ธันวาคม2022ครับซึ่งโคดนี้นะครับยังมีพี่ออฟมาคอมเมนต์แซวด้วยครับว่ารูปที่2คือลาแล้วโฟธนานัวาตตอบกลับมาว่าขันแก้มเฉยพี่ออฟนั่นเองครับ อันดับที่8ต่อเลยนะครับซึ่งอันดับที่8นะครับบอกเลยว่าหล่อเกินคนอะไรก็ไมารู้มียอดกดหัวใจในปัจจุบันนะครับสูงถึง2 5 0 0 0ไลค์ครับสำหรับโพสต์นี้นะครับมี2รูปด้วยกันและมีแคปชั่นว่าทะเลสวยเนาะและลงเมื่อวันที่13ธันวาคม2022ครับโดยโพสต์นี้นะครับหนุ่มโฟธนวัตได้ไปเที่ยวทะเลและมีนักแสดงร่วมค่ายมาคอมเมนต์เซลด้วยอย่าง ฟอร์ดอลันคอมเมนต์ว่าดุกดันพร้อมทีปรกรคอมเมนต์ว่าแต่เองมีประทานอย่าไปยอมและยังมีสาวมุกวนลนิดมาคอมเมนต์ด้วยครับว่าจ้าครับเรามาต่อที่อันดับที่9ก้าันต่อเลยดีกว่านะครับซึงมียอดกดหัวใจหรือกดไลค์ในปัจจุบันสูงถึง195,861ส like. าหับไลค์สำหรับโพนี้นะครับมี4รูปด้วยกันและมีแคปชั่นว่าเป็นอีโมจิหนึ่งตัวครับก็คืออีโมจิเซเว่นตานั่นเองครับ ในส่วนของการโพลรูปนะครับลงเมื่อวันที่18ธันวาคม2022ครับในส่วนของคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นนะครับยังมีสตาร์กิลิพพเนี่ยเขามาคอมเมนต์ด้วยครับว่าเดี๋ยวตาไปฮะและที่สําคัญเลยนะครับยังมีภูวินคอมเมนต์ด้วยครับว่าทรงแบทจัดนั่นเองครับทุกคนอันดับที่10หรืออันดับสุดท้ายกันต่อเลยนะครับซึ่งรูปนี้นะครับมียอดกดหัวใจในปัจจุบันถึง188,650ไลค์ครับ อีแคปชั่นรูปว่า Merry Christmas นั่นเองครับสำหรับโพสต์นี้นะครับโพสต์ลงเมื่อวันที่25ทธันวาคม2022ครับโดยโพสต์นี้นะครับหนุ่มโฟสธนวัตเขาได้ลงถึง3รูปด้วยกันก็คือเรียกได้ว,ว่าหล่อดูรูปไปเลยแกและที่สำคัญเลยนะครับยังมี Mark ามาร์คพาชินมาคอมเมนต์แซวหนุ่มโฟสธนวัตด้วยครับว่ากับไเโามัอีกด้วยครับทุกคน